สวัสดีครับผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผลงานวิชาการผ่านระบบออนไลน์ทุกท่านผมกฤษดาธงศิลานักวิชาการประมงชำนาญการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลกรมประมงสำหรับผลงานวิชาการที่ผมจะนำเสนอในวันนี้คืองานวิจัยเรื่องการประมงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำจากเรืออวนครอบปะกะตักที่ขึ้นสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกซึ่งมีผู้ร่วมวิจัยได้แก่คุณวรกิจเลิศประเสริฐนักวิชาการประมงปฏิบัติการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองเช่นเดียวกันครับสำหรับที่มาและความสำคัญของงานวิจัยในครั้งนี้นะครับปลากระตักเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งการประมงปลากระตักในอดีตจะเป็นการทำการประมงแบบยังชีพโดยใช้เครื่องมือประมงขนาดเล็กต่อมามีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้จับปลากระตักให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเช่นเครื่องมืออวนล้อมจับปลากระตักอวนครอบอวนช้อนอวนยกปลากระตักเป็นต้นการทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนครอบปลากระตักอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆที่เป็นสัตว์น้ำพลอยจับถูกนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ก่อนถึงขนาดแรกสืบพันธุ์ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจดังนั้นการศึกษาด้านการประมงอวนครอบปลากระตักในครั้งนี้จะทำให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการการทำการประมงปลากระตักให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้ก็จะมีด้วยกัน4ข้อนะครับได้แก่ข้อที่1ศึกษาลักษณะของเครื่องมือและวิธีทำการประมงของเรืออวนครอบปลากระตักที่ขึ้นสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกข้อ2ศึกษาแหล่งและฤดูทำการประมงของเรืออวนครอบปลากระตักข้อ3ศึกษาอัตราการจับองค์ประกอบชนิดและขนาดสัตว์น้ำจากเรืออวนครอบปลากระตักข้อ4ศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำขนาดเล็กจากเรืออวนครอบปลากระตักในส่วนของวิธีดำเนินการข้อแรกการวางแผนการศึกษาการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการสำรวจข้อมูลจากเรืออวนครอบปลากระตักที่ขึ้นสัตว์น้ำบริเวณแพปลาและท่าเทียบเรือประมงต่างๆของจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยมีจุดเก็บตัวอย่าง6จุดด้วยกันโดยทำการออกเก็บข้อมูลในเดือนมกราถึงเดือนธันวาคมปี2561ในส่วนของวิธีการรวบรวมข้อมูลจะดำเนินการออกสำรวจข้อมูลสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำจากเรืออวนครอบปลากระตักอย่างน้อย5ลำต่อท่าต่อเดือนโดยทำการสอบถามข้อมูลได้แก่ลักษณะของเครื่องมือทำการประมงวิธีทำการประมงแหล่งทำการประมงปริมาณการจับสัตว์น้ำปริมาณการลงแรงและสอบถามราคาสัตว์น้ำจากผู้รับซื้อและแพปลารับซื้อสัตว์น้ำในส่วนของการสุ่มตัวอย่างเราจะทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อวัดความยาวและชั่งน้ำหนักโดยสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่1กลุ่มปลากระตักและสัตว์น้ำอื่นๆที่ปนอยู่กับปลากระตักกลุ่มที่2ได้แก่กลุ่มปลาเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือปลาเลยที่ชาวมงคัดแยกไว้ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเราจะนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาจำแนกเป็นกลุ่มตามขนาดของเรือได้ทั้งหมด2กลุ่มได้แก่เรืออวนครอบปลากระตักที่มีขนาดต่ำกว่า30ตันกอสและเรือขนาด30ตันกอสขึ้นไปพร้อมทำนำข้อมูลของเรือทุกขนาดมาวิเคราะห์ในภาพรวมดังนี้วิเคราะห์หาอัตราการจับสัตว์น้ำวิเคราะห์องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำเป็นร้อยละของน้ำหนักกลุ่มสัตว์น้ำต่อปริมาณการจับสัตว์น้ำทั้งหมดวิเคราะห์ขนาดความยาวของสัตว์น้ำโดยนำข้อมูลความยาวมาหาความยาวเฉลี่ยต่ำสุดสูงสุดและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีหน่วยเป็นเซนติเมตรประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำขนาดเล็กที่จับได้จากเรืออวนครอบปลากระตักในส่วนของผลการศึกษาผลการศึกษาข้อที่1ลักษณะของเครื่องมือและวิธีทำการประมงของเรืออวนครอบปลากระตักที่ขึ้นสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกโดยในส่วนของลักษณะของเครื่องมือเราสามารถจำแนกออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือเรืออวนครอบปลากระตักที่มีขนาดต่ำกว่า30ตันกอสและเรืออวนครอบปลากระตักที่มีขนาด30ตันกอสขึ้นไปในส่วนของเรืออวนครอบปลากระตักที่มีขนาดต่ำกว่า30ตันกอสพบมีขนาดความยาวเรือตั้งแต่10ถึง17เมตรใช้เครื่องยนต์ขนาด80ถึง360แรงม้าเครื่องปั่นไฟขนาด10ถึง30กิโลวัตต์ใช้ดวงไฟจำนวน24ถึง40ดวงติดตั้งกับท่อเหล็กจำนวน4ถึง6คันและไฟหลีจำนวน1ชุดจัดรวมเป็นกลุ่มจำนวน6ถึง12ดวงสำหรับอวนที่ใช้เนื้ออวนเป็นชนิดโพลีเอไมล์แบบไม่มีปมมีขนาดตา
ไม่ต่ำกว่า 0.6 เซนติเมตรโดยความยาวอวนอยู่ที่10ถึง14เมตรและความลึกของอวนอยู่ที่20ถึง30เมตรสำหรับอุปกรณ์ช่วยทำการประมงที่สำคัญก็ได้แก่ Echo Sounder เครื่องระบุตำแหน่งคลื่นโลกหรือว่า GPS และวิทยุสื่อสารสำหรับเรือต่ำกว่า30ตันก๊อซจะใช้ลูกเรือ6ถึง10คนในการออกทำการประมงนะครับในส่วนของเรืออวนครอบปะกะตักขนาด30ตันก๊อซขึ้นไปพบขนาดความยาวเรือตั้งแต่15ถึง22เมตรใช้เครื่องยนต์ขนาด120ถึง500แรงม้าเครื่องปั่นไฟขนาด15ถึง50กิโลวัตต์ในส่วนของการติดตั้งไฟล่อสัตว์น้ำและอวนที่ใช้จะมีรูปแบบเดียวกับเรือขนาดต่ำกว่า30ตันก๊อซนะครับแต่ว่าขนาดของอวนจะมีขนาดใหญ่กว่าสำหรับเรือขนาด30ตันก๊อซขึ้นไปจะใช้ลูกเรือ10ถึง19คนในการออกทำการประมงนะครับในส่วนของวิธีทำการประมงของเรืออวนครอบปะกะตักนะครับพบว่าเรือขนาด30ต่ำกว่า30ตันก๊อซนะครับจะออกทำการประมงเฉลี่ยอยู่ที่1ถึง2วันนะครับส่วนเรือขนาด30ตันก๊อซขึ้นไปจะออกทำการประมงเฉลี่ยประมาณ4ถึง5วันนะครับโดยในแต่ละคืนจะสามารถทำการประมงได้5ถึง10ครั้งนะครับส่วนใหญ่จะหยุดทำการประมงในช่วงเดือนหงายนะครับการทำการประมงจะเริ่มในช่วงเย็นโดยชาวประมงจะเดินเรือหาฝูงปลากระตักเมื่อพบฝูงปลาจะเริ่มทำการปั่นไฟล่อปลากระตักโดยใช้เวลาประมาณ30ถึง60นาทีหากพบว่าปลามีการรวมฝูงในปริมาณที่มากพอชาวประมงก็จะดำเนินการครอบปลากระตักโดยเริ่มทยอยดับไฟจนเหลือเฉพาะกลุ่มไฟสปอตไลท์ที่ใช้หลีกลางลำด้านที่มีอวนเพื่อให้ปลาว่ายเข้ามารวมกลุ่มกันในช่วงที่หลีไฟแล้วจึงปล่อยอวนครอบสัตว์น้ำและกว้านสายมารปิดด้านล่างผืนอวนและรวบอวนขึ้นบนตัวเรือจากนั้นก็จะตักปลาใส่ในห้องเก็บสัตว์น้ำสำหรับแหล่งและฤดูทำการประมงของเรืออวนครอบปะกะตักนะครับพบว่าแหล่งทำการประมงจะมีการทำการประมงกระจายทั่วไปบริเวณนอกเขตทะเลชายฝั่งห่างฝั่ง3ไมล์ทะเลขึ้นไปนะครับโดยพบที่ระดับความลึกของน้ำตั้งแต่10ถึง50เมตรห่างฝั่ง5ถึง50ไมล์ทะเลนะครับสำหรับฤดูทำการประมงจะพบว่าเรืออวนครอบปะกะตักจะมีการทำการประมงตลอดปีแต่จะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับลมมรสุมนะครับซึ่งจะมีผลต่อการออกทำการประมงโดยพบว่าในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับระหว่างเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมจะมีการทำการประมงค่อนข้างน้อยเนื่องจากทะเลมีสภาพคลื่นลมแรงเมื่อเราพิจารณาแหล่งทำการประมงของเรืออวนครอบปะกะตักเป็นรายเดือนในช่วง6เดือนแรกจะพบว่าบริเวณหน้าจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดจะมีทำการประมงหนาแน่นในช่วงเดือนมกราจนถึงเดือนมีนาคมและในช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมจะพบว่ามีการทำการประมงค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากช่วงฤดูมรสุมนะครับทำให้ทะเลมีคลื่นลมแรงและในช่วง6เดือนหลังนะครับจะพบว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะครับบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดก็พบทำการประมงน้อยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูมรสุมนะครับและจะพบว่ามีเรือบางส่วนเคลื่อนย้ายไปทำการประมงบริเวณหน้าจังหวัดชลบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมจะพบว่าเรืออวนครอบปะกะตักจะกลับมาทำการประมงหนาแน่นที่บริเวณหน้าจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดเช่นเดิมนะครับในส่วนของอัตราการจับองค์ประกอบชนิดและขนาดสัตว์น้ำจากเรืออวนครอบปะกะตักนะครับเรามาดูที่อัตราการจับสัตว์น้ำก่อนนะครับสำหรับอัตราการจับสัตว์น้ำจะพบว่านะครับเรืออวนครอบปะกะตักทุกขนาดนะครับจะมีอัตราการจับสัตว์น้ำตลอดปีเท่ากับ 825.61 กิโลกรัมต่อวันแล้วก็สูงสุดนะครับในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 1,915.01 กิโลกรัมต่อวันและต่ำสุดในเดือนมิถุนายนนะครับเท่ากับ 126.20 กิโลกรัมต่อวันในส่วนขององค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำที่จับได้จากเรืออวนครอบปะกะตักนะครับจะพบว่าในภาพรวมนะครับของเรืออวนครอบปะกะตักทุกชนิดจะมีองค์ประกอบสัตว์น้ำที่จับได้เป็นกลุ่มปะกะตักร้อยละ 78.45
แล้วก็สัตว์น้ำอื่นๆอยู่ที่ร้อยละ 21.55 นะครับสำหรับเรือวนครอบปลากระต่ายขนาดต่ำกว่า30ตันกอสพบมีองค์ประกอบของปลากระต่ายร้อยละ 80.64 สัตว์น้ำอื่นๆอยู่ที่ร้อยละ 19.36 เรือวนครอบปลากระต่ายขนาด30ตันกอสขึ้นไปพบมีองค์ประกอบของกลุ่มปลากระต่ายร้อยละ 77.94 และสัตว์น้ำอื่นๆอยู่ที่ร้อยละ 22.06ในส่วนของขนาดสัตว์น้ำจากเรือวนครอบปลากระต่ายในส่วนขององค์ประกอบขนาดของสัตว์น้ำจากเรือวนครอบปลากระต่ายจะทำการศึกษาการกระจายขนาดความยาวและความยาวเฉลี่ยของปลากระต่ายและปลาผิวน้ำเศรษฐกิจที่เป็นองค์ประกอบชนิดหลักได้แก่ปลาหลังเขียวปลาสีกุนบ้างปลาสีกุนตาโตปลาข้างเหลืองปลาแข้งไก่ปลาทูแขกขี้หูยาวปลาทูปลาลังและกลุ่มของปลาทูปลาลังที่มีขนาดเล็กที่ไม่สามารถจำแนกชนิดได้ก็จะจัดรวมอยู่ในกลุ่มปลาทูลังโดยเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดแรกสืบพันธุ์พบว่าปลากระต่ายชนิดเอ็นคาสโคไลนาเฮเทโรโลบ้ามีสัดส่วนการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์อยู่ที่ร้อยละ 39.92 ปลากระต่ายชนิดเอ็นคาสโคไลนาพันทิเฟอร์มีสัดส่วนการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์อยู่ที่ร้อยละ 41.71และในส่วนของปลาผิวน้ำเศรษฐกิจที่เป็นองค์ประกอบชนิดหลักนะครับเราพบว่าทุกชนิดนะครับมีสัดส่วนของการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์มากกว่าร้อยละ80ขึ้นไปนะครับโดยพบว่านะครับปลาข้างเหลืองนะครับจะมีสัดส่วนการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์มากที่สุดคือร้อยละ99.98นะครับรองลงมาก็คือปลาลังนะครับร้อยละ 9.8 98.32ในส่วนของความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำขนาดเล็กจากเรือวนครอบปลากระต่ายนะครับการทำการประมงวนครอบปลากระต่ายมีองค์ประกอบของสัตว์น้ำชนิดอื่นๆที่ปนมากับปลากระต่ายโดยสัตว์น้ำที่ปนมาส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์โดยเฉพาะปลาผิวน้ำเศรษฐกิจที่เป็นองค์ประกอบชนิดหลักเราพบว่านะครับมากกว่าร้อยละ80นะครับมีการถูกจับได้ขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์นะครับและถูกขายในราคาต่ำซึ่งจากผลการศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจการทำประมงด้วยวนครอบปลากระต่ายเมื่อพิจารณาตามขนาดของเรือจะมีผลดังนี้นะครับสำหรับเรือวนครอบปลากระต่ายทุกขนาดพบว่ามีความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการจับสัตว์น้ำเศรษฐกิจขนาดเล็กนะครับอยู่ที่ 2,578.73 บาทต่อวันต่อลำนะครับโดยพบว่าปลาทูลังกลุ่มปลาทูลังนะครับมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากที่สุดเท่ากับ668.75 บาทต่อวันต่อลำสำหรับเรืออวนครอบปลากระต่ายขนาดต่ำกว่า30ตันกอสนะครับพบว่าเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเท่ากับนะครับ 1,794.32 บาทต่อวันต่อลำนะครับโดยพบกลุ่มของปลาทูปลาลังนะครับปลาทูลังเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากที่สุดนะครับเท่ากับ1,114.85 บาทต่อวันต่อลำนะครับในส่วนของเรือวนครอบปลากระต่ายขนาด30ตันกอสขึ้นไปนะครับเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการจับสัตว์น้ำเศรษฐกิจขนาดเล็กนะครับเท่ากับ 2,825.40 บาทต่อวันต่อลำนะครับพบว่าปลาทูแขกคีบหูยาวเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากที่สุดนะครับเท่ากับ 675.93 บาทต่อวันต่อลำครับสำหรับการศึกษาการประมงอวนครอบปลากระต่ายในครั้งนี้นะครับเป็นเพียงการศึกษาในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเท่านั้นนะครับในอนาคตหากมีการเพิ่มพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั้งอ่าวไทยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลหรือเดือนทำการประมงกับองค์ประกอบสัตว์น้ำรวมถึงขนาดสัตว์น้ำพลอยจับในแต่ละเดือนเพื่อให้เห็นความชัดเจนของสัดส่วนร้อยละและขนาดสัตว์น้ำพลอยจับที่ปนมากับปลากระต่ายในแต่ละช่วงเดือนเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการกำหนดแนวทางบริหารจัดการการทำการประมงปลากระต่ายเช่นกำหนดฤดูการทำการประมงปลากระต่ายเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปลากระต่ายได้อย่างสูงสุดและยั่งยืนผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ